สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะนั้นมีเมนูห่อหมกเขียวหวานทูน่ามาฝากค่ะก็คือเป็นเมนูห่อหมกนะคะแต่เราจะเปลี่ยนพริกแกงเผ็ดค่ะเป็นพริกแกงเขียวหวานนั่นเองค่ะรสชาติเนี่ยต้องถูกใจหน่อนแถมวันนี้นะคะเราจะมาในสูตรไมโครเวฟวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูห่อหมกเขียวหวานทูน่านะคะก็มีทูน่าหัวกะทิใบโหระพาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงน้ำพริกแกงเขียวหวานไข่ไก่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาเกลือและแป้งข้าวโพดค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนในการทำห่อหมกเขียวหวานทูน่านะคะเราก็จะเริ่มจากปั่นส่วนผสมกันเลยนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างไว้เลยก็จะมีเนื้อทูน่านะคะก็เป็นเนื้อทูน่าในกระป๋องนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพริกแกงเขียวหวานค่ะถ้าเป็นสูตรอื่นเขาก็จะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากลองสูตรใหม่ๆบ้างนะคะก็เลยใช้เป็นพริกแกงเขียวหวานค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยแป้งข้าวโพดค่ะไข่ไก่นะคะตามด้วยหัวกะทิค่ะสำหรับถ้าใครถ้าไม่มีเครื่องปั่นจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการโขกได้นะคะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมของห่อหมกเขียวหวานก็เข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราปั่นส่วนผสมของห่อหมกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้เป็นใบโหระพานะคะสำหรับรองตรงก้นนะคะหรือใครชอบเป็นกะหล่ำปีนะคะหรือใบยอก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เราปั่นเอาไว้ลงไปค่ะอาจจะไม่ต้องเทจนเต็มนะคะเอาแค่ประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะเราจะใช้พลาสติกแรปแบบนี้นะคะหรือถ้าใครมีฝาปิดก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแรปปิดแล้วก็ดึงให้ตึงนะคะการทำอย่างนี้จะทำให้ห่อหมกนะคะหน้าไม่แห้งเสร็จแล้วเราก็ต้องเจาะรูด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เขาระเบิดค่ะเจาะให้ทั่วเลยค่ะพอเจาะรูจนทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะจะใช้ไฟที่800วัตต์นะคะประมาณ 3-5 นาทีแล้วแต่ภาชนะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเราก็จะพักในส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของหน้าน้ำกะทิที่ใช้ราดกันนะคะยกวางข้างล่างก่อนโอเคสำหรับน้ำกะทิที่ใช้ราดนะคะก็คือเราจะใช้หัวกะทินะคะผสมกับแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะให้พอมีรสชาติค่ะคนๆให้แป้งพอละลายนะคะคนต้องคนให้แป้งข้าวโพดนะคะละลายเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเขาเข้าทั้งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ
ค่ะพอแป้งข้าวโพดนะคะละลายจนหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าไปในไมโครเวฟนะคะเราจะเวฟที่ประมาณ2นาทีค่ะใช้ไฟ800วัตต์นะคะแต่ทุก20วิค่ะต้องคอยออกมาคนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะอันนี้นะคะก็ผ่านไป2นาทีค่ะก็ได้เป็นกะทิราดหน้าที่ข้นๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอามาราดบนห่อหมกของเรานะคะโอเคแล้วก็ราดลงไปตรงกลางเลยค่ะพอราดกะทิแล้วนะคะเราก็โรยด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดที่เราซอยเอาไว้นะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูห่อหมกเขียวหวานทูน่าสูตรไมโครเวฟนะคะใครที่กำลังมองหาเมนูแปลกๆใหม่ๆทำได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่มีไมโครเวฟนะคะก็อย่าพลาดเมนูนี้เลยค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามชมอย่างละเอียดได้ทาง foodtravel.tv สำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ